นี้กั้งอันนี้อันนี้ปลาอะไรพี่อันนี้กระดองค่ะหมึกกระดองโอ้หมึกกระดองอันนี้ไข่ดำอันนี้ถ้าขาวนี่ถ้าเราซื้อที่นี่ราคาเท่าไหร่103แต่ถ้าเข้าไปตลาดแล้วประมาณถ้าไปตลาดก็ประมาณ108โอ้ไม่ต้องร้องอันนี้ปูอันนี้เรียกปูหินครับแกงส้มดอกไม้เปรี้ยวพอเป็นปูขึ้นมาเพิ่งขึ้นมาจากแพลุงล้างหอยอยู่หรอครับครับล้างหอยบ่อยไม่รู้ล้างบ่อยมันหมิ่นสวัสดีครับผู้ชมครับแต่แดกตับยังออนทัวร์มาที่ศรีราชานะครับที่สะพานปลาที่ขึ้นชื่อมากสวัสดีครับท่าเรือจรินค่ะท่าเรือจรินนะไม่ใช่สะพานปลานะสะพานปลาท่าเรือจรินใช่ค่ะอันนี้คือเป็นที่ที่เวลาพี่ๆชาวประมงเขาเข้าเรือเข้ามาเนี่ยในที่นี่ก็จะมาวางขายที่นี่ใช่เอามาเลือกที่นี่อ๋อมาแยกแล้วคนในตลาดหรือว่าคนที่จะเอาไปขายต่อก็จะส่งไปที่ตลาดแต่ว่าตรงนี้คือราคาต้นสุดแล้วใช่ราคาต้องมากี่โมงครับครับพี่ถึงจะได้อ๋อถ้าตรงนู้นก็ขึ้นตั้งแต่ตีสี่เลยมันมี2จุดค่ะอันนี้ขึ้นประมาณ7โมงกว่า8โมงแล้วแต่นี่คือเป็นตลาดค้าส่งตรงนี้แล้วใช่ค่ะอันนี้เรามาสายไปนิดนึงผู้ชมครับอันนี้กังค่ะกังค่ะอ้าวกังเหรอครับไม่ใช่กังตั้งมาเบิดพมังกังเนี่ยครับอันนี้กังช้างค่ะช้างอันนี้หูช้างตัวเล็กหูช้างตัวเล็กอันนี้ปลาอะไรพี่อันนี้กระดองค่ะหมึกกระดองโอ้หมึกกระดองอันนี้สายขาวสายขาวอันนี้สายดำอันนี้สายขาวนี่ถ้าเราซื้อที่นี่ราคาเท่าไหร่103นะ103แต่ถ้าเข้าไปตลาดแล้วประมาณถ้าไปตลาดก็ประมาณ108โอ้ไม่ต้องร้องค่าน้ำแข็งค่าถุงค่าลูกน้องค่าที่โอ้ใช่นะก็คือกระเบนกระเบนเล็กพอดีนี่กระเบนโลเท่าไหร่พี่ถ้าซื้อที่นี่กระเบนก็โล60บาทโล60ถ้าไปตลาดก็ไปตลาดก็ประมาณ80ตีไปประมาณแบบว่าหมาใหญ่ผมหมาเพราะว่าผมหมาใหญ่ลิ้นหมาใหญ่อ๋อคือถ้าราคาก็จะขึ้นประมาณ50-60บาทแล้วแต่มันมีน้ำขึ้นน้ำลงของเยอะมันก็ถูกมาหน่อยของร้อนก็แพงขึ้นไปนิดนึงก็คือพี่เป็นคนรับซื้อจากพี่น้องชาวประมงที่มาส่งใช่ไหมนี่คนรับซื้ออ๋อเป็นเจ้าของพี่มาซื้อต่ออีกทีนึงส่วนมากก็จะเป็นคนศรีราชาที่รู้เท่านั้นว่าจะมีที่ท่าเรือจรินใช่ไหมท่าเรือส่วนตัวหรือเปล่าครับของเทศบาลค่ะข้างในยังมีแบบนี้มีค่ะตอนนี้แต่ก็ขึ้นหมดแล้วค่ะขึ้นหมดแล้วเหลือแต่ของพี่เรามาเพราะของมันขึ้นตีสี่กำลังเยอะเลยเยอะมากเลยแต่ตีห้าวายแล้วตรงนู้นวายแล้วถ้าตีสี่ตีสามฝ่าเนี่ยกำลังขึ้นเยอะเลยแต่ถ้าหัวสะพานอะเยอะมากหัวสะพานใช่ค่ะหัวสะพานสุดเลยอะตอนนี้ไปมีอะไรไหมถัดไปตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วนะมีแต่ที่วางไว้อะแต่ขึ้นจากเรือหมดแล้วเดี๋ยวเดินไปดูหน่อยครับผู้ชมครับข้างในหน่อยนะครับขอบคุณมากครับพี่อ๋ออันนี้ก็เป็นอีกเจ้านึงเหลืออะไรบ้างครับนี่ครับพี่มีปูม้ามีปลาปูมีปลาลิ้นหมาปูม้าเม็ดเท่าไหร่ครับนี่ปลาเม็ดเท่าไหร่โอ้เม็ดเท่าไหร่โอ้มาเช้าหมดอ่ะต้องเช้ามืดลิ้นหมานี่โลเท่าไหร่พี่เอาที่เราซื้อจากเรือรับจากเรือก่อนโลละ100แต่ถ้าเราไปขายในตลาด100ขายส่ง140 140หลายๆทอดต่อไปเนาะประมาณนั้นเพิ่งรู้นะครับผู้ชมว่าถ้าเรือจรินเนี่ยเป็นตลาดค้าส่งอีกซึ่งไม่ใช่ใหญ่มากแต่ก็เป็นตลาดค้าส่งของพี่น้องชาวศรีราชาใช่โอ้ถ้าคนต่างจังหวัดไม่ค่อยรู้นะพี่นะไม่ค่อยรู้นะไม่ค่อยรู้ว่าที่นี่เป็นท่าขึ้นปลาแต่เมื่อก่อนนั้นเรือขึ้นปลาเราจะมีเยอะมากกว่านี้เยอะมากกว่านี้แล้วรัฐบาลเขาคุมเราต้องมีบัตรในต้องในท้ายก็ต้องมีบัตรลูกน้องก็ต้องมีบัตรเขาขายเรือกันไปเยอะขายเรือกันออกไปเรือเลยน้อยลงแล้วก็ขึ้นฝั่งกันไปอยู่บนบกกันหมดเรือเลยน้อยลงเรือทะเลจะหายากไอ้ปูอันนี้เรียกปูหินครับแกงส้มดอกไม้เกี้ยวแกงคั่วดอกไม้ที่เขาตำใส่ต้มตำปูใช่ไหมใช่ข้างในมีอีกไหมพี่ข้างในเนี่ยมีขอบคุณมากนะพี่ขอบคุณมากครับถ้าเรามากันตีสี่ตีห้านี่พี่ๆเขาก็ได้ของนะฮะอันนี้ซื้อไปขายไปตามหมู่บ้านใช่ไหมพี่ใช่จ้ะนี่เห็นไหมนี่คือมาซื้อตรงถึงที่เลยราคาก็จะได้อีกราคาหนึ่งผู้ชมตอนเช้าๆมาเนี่ยตรงท่าเรือตรงนี้เรือก็จะมาเข้าใช่ไหมครับเฮียใช่ๆจอดเต็มนี่เลยแล้วก็จะลงของกันพวกแม่ค้าก็จะมาซื้อไปขายมีเขาขายปีกไหมขายปีกแบบโล2โลก็มีโล2โลเราซื้อได้พอซื้อได้อันนี้มีก๋วยเตี๋ยวทะเลด้วยครับสวัสดีครับผู้ชมครับตอนที่เวลาที่ผมอยู่นี่ก็เป็นเวลาประมาณ8โมงเนาะ8โมงถือว่าสายได้ตรงนี้เนี่ยจะเต็มนี่เลยตรงโน้นอะไรครับเกาะลอยไงที่เมื่อคืนเราไปอ๋อเกาะลอยที่เราไปเมื่อคืนท่าเรือสวัสดีครับโอ้อันนี้เป็นเรืออะไรครับลุงนี่ป้าสวัสดีครับเป็นเรือหาปลาป่ะครับนี่ไปส่งคนงานอ๋อ
ผู้ชมครับมันจะมีบางมุมซึ่งหลายๆท่านอาจจะไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะครับคือเราผ่านไปผ่านมาศรีราชาบ่อยๆเราไม่เคยมาขับรถวนในเมืองศรีราชาอันนี้เป็นเมืองเศรษฐกิจใหม่เลยนะครับซึ่งผู้ชมรู้ไหมว่าที่ศรีราชาเนี่ยมีคนญี่ปุ่นอาศัยอยู่เยอะที่สุดในประเทศไทยใช่เมืองศรีราชาเป็นเมืองเศรษฐกิจใหม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่โอ้โหเยอะมากนี่คือเมืองที่น่ามาเที่ยวและมาศึกษาซึ่งผมก็เคยมาเล่นแต่คอนเสิร์ตแต่ผมไม่เคยมาดูในเมืองของเขาเลยคอนโดเกิดขึ้นมากมายโรงเรียนดังศรีราชาอาสัมชัญอะไรต่างๆเนาะพี่เกียรติเนาะใช่ๆที่ญี่ปุ่นมาอยู่ศรีราชาเขาไปเลือกที่อื่นมาทั่วแล้วเขามาลงที่ศรีราชาเขาบอกว่าศรีราชาเนี่ยน่าอยู่เพราะเหมือนฮอกไกโดของเขาข้างหลังติดเขาข้างหน้าติดทะเลเป็นภูมิศาสตร์ที่ห่วงจุ้ยที่ดีมากครับสวัสดีครับพี่ลงปลาเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยครับเสร็จแล้วออกเรือต้องกี่ตั้งแต่กี่โมงถึงจะเอาปลามาส่งพี่ออก4โมงเย็นครับออก4โมงเย็นหาตอนกลางคืนแล้วตอนเช้าเอามาส่งใช่ไหมครับผมโอ้เป็นเรืออะไรฮะเรือลากเหรออ๋อลากเอาอวนลงแล้วลากนี่เหรอพี่ครับอ๋อทุกวันเลยพี่จะมาข้าเรือนี้ทุกวันครับอ๋อขอบคุณมากครับครับ4จะกี่คนพี่เรือพี่นี่4คนพี่สวัสดีครับพี่เอาน้ำแข็งไปทำอะไรครับเนี่ยครับดองปลาครับโอไปดองปลาแช่ปลาแช่อะไรที่เวลาได้ขึ้นมาแล้วจะทำให้มันอยู่นานจะได้สดเอาลงไปเรือเพื่อแช่ปลาครับหลังจากนี้เอาลงเรือแล้วเขาจะไปหาปลาเลยหรอยังยังออกเย็นนะออกจนเย็นช่วงที่ขึ้นปลาเสร็จอะไรเสร็จก็เขาจะเตรียมของแล้วเตรียมน้ำแข็งเตรียมน้ำเตรียมอะไรเพื่อที่จะออกเย็นพอเตรียมเสร็จแล้วเขาจะพักแล้วก็คอยเย็นเลยประมาณห้าโมงออกนี่ก็มีอีกเจ้าหนึ่งนี่ก็จะเป็นกุ้งฝั่งนี้ที่นี่จะหลากหลายของทะเลจะหลากหลายกุ้งหมูหอยปูปลามีครบมีหมดเออตุ้ยเก็บหมดแล้วใช่ไหมพี่อันนี้มันจะวายแล้วจะวายสายแล้วรอไหมครับทำไมมีแต่คนทักอย่างนี้ถ้าจะมาเวลาประมาณตีสี่ตีห้าใช่ไหมถ้าคนจะมาซื้อขายทั้งปีทั้งส่งนี่จะแม่ค้าเนาะแม่จะขายแม่ค้าเนาะแม่ค้าจะรับไปขายอีกทีหนึ่งตลาดบ้างหรือว่าตามหมู่บ้านบ้างอะไรบ้างแล้วถ้ามุ่งเหรอเราจะซื้อกินสักโล2โลอะไรเนี่ยเราก็มาซื้อที่นี่มันจะถูกกว่าที่ตลาดบางคนไม่รู้ใช่ไหมเฮียบางคนไม่รู้เขาก็จะไปซื้อที่ตลาดอย่างเดียวใช่ๆส่วนใหญ่เลยจะไม่รู้เพราะว่ามาบางทีเขาก็ยุ่งๆเขาก็อาจจะขายให้ไม่ได้เพราะบางทีเขาต้องจัดให้แม่ค้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขามีปืนใหญ่เอาไว้ป้องกันอะไรมันเป็นที่โม่น้ำแข็งฮะสำหรับส่งเข้าไปในเรือเอาไม่ใช่ปืนใหญ่แบบยอดกระสุนแล้วก็ยิงโอ้ไม่ใช่ปืนใหญ่นะโอ้ตายแล้วผมคิดว่าปืนใหญ่ป้องกันเรือลำไหนมีอะไรเข้ามาเขาก็ยิงปืนปังปังปังเลยเหมือนปืนใหญ่มากเพราะว่าบางทีเรือใหญ่มาเนี่ยน้ำแข็งที่เนี่ยเขาจะใส่เข้าไปเยอะมากไหลโม่น้ำแข็งเพื่อเอาไปเป็นในห้องเย็นครับห้องเย็นมีไข่มีโอ้มีไข่ด้วยผู้ชมฮะมีไข่ด้วยปลาแดดถ้าเป็นปลาแดดเดียวเนาะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกบางทีชาวบ้านเขาซื้อไว้แล้วก็เขาจะทำเองบางทีเหลือกินก็ขายเฮียจิ๋วบอกว่าผู้ชมเห็นคอนโดตรงนู้นไหมฮะมีคอนโดเกิดขึ้นมากมายเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนี่ศรีราชาไม่ศรีราชาไม่ค่อยตกใช่ไหมครับเพราะอะไรคือมันเป็นเมืองที่มีการค้ามีการขายมันแข็งแรงอยู่แล้วแข็งแรงอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นเมืองที่เป็นเมืองผ่านที่จะไปพัทยาไปอะไรเงี้ยมันก็จะเขาก็จะมาแวะกันอะไรกันมาซื้อขอซื้ออะไรลุงล้างหอยอยู่แล้วครับครับล้างหอยบ่อยไหมลุงล้างบ่อยมันมีลุงล้างเองหรือให้เมียลุงล้างล้างเองดิอันนี้จริงๆฮะคือลุงจะล้างหอยเองนี่ผู้ชมดูหอยแมงคู่อ๋อทำความสะอาดซื้อมาเองทำความสะอาดเองหอยแมงคู่ขึ้นมาจากแพนี่รับมาจากแพที่เขาอยู่ข้างๆที่ผู้ชมมองไปโน่นครับกลางทะเลเลยฮะโน่นที่เขาเลี้ยงหอยแมลงภู่มันมีแต่หอยแมลงภู่เลยแม่ไม่มีหอยไอ้แมลงเมียไม่มีค่ะมีอยู่ตัวเดียวขายไม่ได้เฮ้ยนี่หัวปลาแซลมอนเหรอเนี่ยจ้าเอ้ามีปลาแซลมอนขายด้วยเหรอที่นี่มีจ้าอันนี้ก็สั่งมาจากประเทศอ๋อนี่คือกำลังทำเป็นชุดหอยนางรมเมียขายหอยนางรมสามีขายหอยแมลงภู่ถ้าเรารับที่ตลาดเนี่ยขึ้นมาเลยมันประมาณราคาเท่าไหร่พี่ต้นทุนก็โลละ25บาทโล25แล้วไปขายประมาณเท่าไหร่3โล100ค่ะ3โล100แล้วหอยนางรมนะฮะอันนี้ก็ขายชุดนึง50บาท50บาทก็ได้กำไรชุดละ10เนี่ยเห็นไหมครับถ้าเราไม่มาเราไม่รู้เลยนะครับผู้ชมนะครับเอาละครับผู้ชมครับนี่คืออีกหนึ่งอย่างของพี่น้องชาวศรีราชาตลาด
ปลาเรียกว่าอะไรอ่ะสะพานปลาจรินใช่ไหมท่าจรินท่าจรินนะครับถ้ามาก็ใครที่อยากกินของสดๆราคาไม่แพงเป็นราคาส่งจากเรือประมงเลยก็มาที่ตลาดตรงนี้แหละครับท่าเรือจรินนะครับมาได้ตอนเช้าๆหน่อยนะนี่เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับความรู้ล้วนๆเลยขอบคุณมากครับ